สาวเกรซเล่าเหตุที่เคยเจอสองนางเอกตบกันหลังเวทีค่ะทำเอาขาเมาส์ขาเผือกเนี่ยหูหึ่งเกินไปตามๆกันตาลุกวาวแบบรัวๆค่ะเมื่อดูคลิปที่นางเอกสาวเกรซกานก้าวไปนั่งเมาส์กับปิงปองธงชัยในรายการสารพัดเพื่อนเองค่ะซึ่งหนึ่งในประเด็นที่หลายคนจับตาก็คือตอนที่ปิงปองถามเกรซถึงเรื่องสุดๆในวงการตลอด18ปีที่อยู่มาเกรซเองก็เล่าถึงพิธีกรหญิงท่านหนึ่งค่ะเป็นพิธีกรรุ่นใหญ่ร่วมงานกันในรายการสดงานประกาศรางวัลแล้วคุณแม่ในปวดฉี่ก็เลยขอแก้วก้มลงตรงโพเดียมฉี่ใส่แก้วอันนี้คือเรื่องราวเลิศๆที่เคยเจอนะเมื่อถูกถามถึงเรื่องราวปิ๊กๆที่เห็นกับตาเกรซก็เล่าว่าตอนเข้าวงการใหม่ๆเนี่ยเคยอยู่ในเหตุการณ์ที่แบบว่านางเอกสองคนเขาตบกันและตนก็รู้จักทั้งสองคนไม่ถูกกันสื่อก็น่าจะรู้อยู่แบบนิดๆแล้วแหละเขากระโดดถีบกันหยุมหัวกันตนก็ตกใจมากทำอะไรไม่ถูกตอนนั้นเนี่ยตนเองก็จับแยกคือหลังเวทีมีแค่คนเดียวด้วยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เธอเล่าให้ฟังสักพักเรื่องนี้ก็เป็นข่าวนักข่าวมาสัมภาษณ์ตนก็ไม่รู้ก็ยังเด็กก็เลยตอบไปตามความจริงคือควรจะโกหกสักหน่อยว่าไม่มีอะไรแต่โกหกไม่เป็นก็ตอบไปเลยตอนนั้นตนก็โดนชาวเน็ตแบบด่าฟีลแบบว่าเว็บบอร์ดโดนด่าว่าอยากดังเกาะกระแสเป็นดราม่าแรกในวงการเลยโดนว่าพูดให้ร้ายทำไมเพราะไม่มีใครยอมรับกันจากนั้นปิงปองก็ชงถามว่าถ้าได้แจ้งตอนนี้เนี่ยอยากจะบอกชาวเน็ตว่ากูเนี่ยพูดความจริงค่ะกูขอโทษตอนนั้นเราก็กลัวว่าเราโกหกไปแล้วคนโน้นคนนี้เขาจะโกหกไหมตนก็เลยกัดฟันพูดความจริงไปมันไม่ใช่ละครมันเป็นอีเวนต์ตนก็เพิ่งจะเข้าวงการ 1-2 ปีงานนี้เนี่ยทำหลายคนเอาสงสัยว่านางเอก2คนที่เคยมีเรื่องราวกันนั้นคือใครนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากค่ะ